สวัสดีครับเข้าสู่รายการข่าวฟ้าวันใหม่ครับกับผมสันติสุขมะลงศรีครับครับผมเบิ้มประชาไทยธนรัตน์ลงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีน้องสันติสุขครับสวัสดีครับพี่เบิ้มครับวันนี้วันพุธที่1ตุลาคม2557ขึ้น8ค่ำเดือน11ปีมะเมียครับมีความสำคัญมากนะ1ตุลาคมเพราะว่า1ละยินดีกับอธิบดีใหม่ปลัดใหม่ครับผบ.ใหม่ผบ.เหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพเลยอันนี้ก็เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ใช่งบประมาณใหม่ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเท่าไหร่นะ 2,575,000 ล้านบาทนะครับ 2.575 ล้านล้านจะใบ้หวยเหรอวันนี้เป็นที่1ตุลาอุตส่าห์ไม่ใช้ตัวย่อแล้วนะเนี่ยอันนี้คือความสำคัญอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ1ตุลาคือวันหวยออกเอาอีกแล้วทำตัวเป็นเจ้าพ่ออีกแล้วเอาจริงๆพูดถึงข้าราชการเกษียณวันนี้เป็นวันแรกที่ท่านจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะวันนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วไม่อยู่ฮะไปไหนฮะไปหากิ๊ก มีคำเตือนเรื่องนี้นี่คุณซูมเขียนนี่บอกว่าเตือนบรรดาข้าราชการที่เกษียณอายุวันนี้วันแรกอย่าลงทุนใหญ่อย่าเข้าใกล้การพนันอย่ามีเพศสัมพันธ์ไม่เลือกหน้าอย่าขันอาสาเลี้ยงหลานอย่ากินหวานเกินจำเป็นห่วยและอย่าเล่นการเมืองคือถ้าหากว่าไม่ทำไอ้สี่ห้าอย่างอย่าอย่างที่พี่ซูมว่าเนี่ยนะจะชีวิตจะมีความสุขใช่ไหมชีวิตจะแคล้วคลาดแคล้วคลาดเหรอแคล้วคลาดการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าลงทุนใหญ่ไงก็ต้องเก็บไว้อย่าลงทุนทั้งหมดอย่าลงทุนใหญ่เก็บไว้ใช้ยามแก่ชราเนี่ยเดี๋ยวมันจะลำบากตอนปลายไปซื้ออะไรนะ LTF IMF อะไรนั่นแหละลงทุนนิดหน่อยจะไปเอาไปเทใส่ตลาดหุ้นอะไรหมดเลยอย่างเงี้ยมันเสี่ยงไปคือแก้เหงาไงไม่มีอะไรทำก็ต้องมานั่งดูตารางตลาดหุ้นจากมือถืออย่าอันนั้นอย่าแรกความเสี่ยงใช่ไหมอย่าเข้าใกล้การพนันไอ้ประเทศไปแถวประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้าบอลเนี่ยคือคนไทยไม่ชอบการพนันหรอกเชื่อเถอะไม่เชื่อพนันกันไหมล่ะ อันนี้ที่สองอย่ามีเพศสัมพันธ์ไม่เลือกหน้าอันนี้พี่เบิ้มอ่ะเกี่ยวอะไรกับพี่อ่ะเราใกล้เกษียณแล้วไม่เลือกหน้าหมายถึงยังไงไม่เลือกหน้าก็คือไปทั่วหน้าไหนก็ได้อย่างนี้เหรอฮะหน้า1ถึงหน้า16เงี้ยหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วทุกหน้าเลยเหรออย่ามีเพศสัมพันธ์ไม่เลือกหน้าโอ้ยคือเกษียณ60แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหรอฮะใจไม่แข็งแล้วมันมียาเยอะด้วยฮะมันมีตัวช่วยเยอะกินแล้วก็หลับอย่าขันอาสาเลี้ยงหลานน่ะเลี้ยงหลานดีเอาเลี้ยงหลานดีนี่ทำไมพี่ซูมมีอธิบายมั้ยว่าทำไมไม่ให้เลี้ยงหลานเพราะว่าเลี้ยงหลานเนี่ยนะครับพอไปเลี้ยงปุ๊บแล้วมันติดทุกคนคนแก่เนี่ยจะติดหลานไปเลี้ยงหลานแล้วมันติดแล้วเป็นไงฮะทีนี้ก็จะมีความทุกข์ต่อในอนาคตต่อไปอีกพอหลานมันโตหรือไม่พ่อแม่เขาก็ต้องเอาลูกเขาไปเลี้ยงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วคือลูกจะให้ใครเลี้ยงลูกให้ล่ะถ้าไม่เลี้ยงหลานให้เขาอ่ะก็ไปเลี้ยงบ้างแต่ไม่ใช่ว่าไปเลี้ยงประดุจดังไปยึดมาเป็นลูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคือเด็กน่ารักนี่เนาะอยากกินหวานเกินจำเป็นเบาหวานไงกินหวานโรคเบาหวานโรคภัยมันเยอะในร่างกายคนแก่อายุ60ครับนะฮะแล้วต้องกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์เท่านั้นเองครับและสุดท้ายอย่าเล่นการเมืองอย่าเล่นการเมืองอันสุดท้ายนี่แหละตัวดีเลยนะฮะเพราะว่าการเมืองถ้าไม่รวยก็ชิบหายนะฮะมี2อย่างเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าไม่บอกว่าไปเล่นหวยล่ะเล่นแต่ถ้าเกิดเจตนาก็คือเข้ามาทำงานเหมือนปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติหน้าที่อ่ะปล่อยวางแต่ว่าเอาความรู้ความสามารถมาทำประโยชน์ให้ส่วนรวมไม่ได้คิดจะมาโกงมากินมากอบโกยมันก็โอเคนะคือแล้วมีข้อห้ามแล้วมีข้อแนะนำไหมว่าให้ทำอะไรบ้างไม่มีเหรอครับให้อยู่เฉยๆเหรอฮะครับโอ้พี่ซูมต้องแนะนำด้วยนะครับพี่ซูมว่าห้ามหมดแล้วนี่ให้ทำอะไรบ้างครับใช่ไหมฮะวันนี้ข่าวเยอะนะฮะคุณผู้ชมเรียนไว้ก่อนเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะเจาะลึกเมื่อวานนี้เป็นวันแห่งคำพิพากษาเลยก็ว่าได้พี่เบิ้มเพราะว่ามีคำพิพากษาประหารชีวิตครับในเกมคนที่ข่มขืนฆ่าเด็กบนรถไฟอ่ะประหารชีวิตนะครับหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวข่าวว่าไอ้เกมนะคนเดียวกันไหมเนี่ยคนเดียวกันคนเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเลยฮะคุณผู้ชมจะมีทั้งคำพิพากษาท่านว่ายังไงเหตุและผลรวมไปถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยข้อมูลเกี่ยวกับการประหารชีวิตหลังจากนี้จะต้องทำยังไงอะไรยังไงเราส่งผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปในเรือนจำไปสัมภาษณ์มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฮะเราค้นคว้าฮะนึกว่าส่งผู้สื่อข่าวไปฆ่ามันในเรือนจำครับรวมถึงอีกหลายเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจนะครับก่อนอื่นไปเมื่อวานนี้ก่อนเอเชียนเกมทำไมถอนหายใจงั้นฮะอยากชกกรรมการก็คือฟุตบอลใช่ไหมครับเมื่อวานนี้อยากชกกรรมการเมื่อวานนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการแข่งขันเจอกับทีมเจ้าภาพ
เกาหลีใต้นะครับมันเหมือนที่เราพูดไว้นะรูปเกมเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จะเห็นเลยว่า10นาทีแรกเนี่ยลุ้นกันเหนื่อยมากเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยบีบพื้นที่อย่างที่พี่เบิ้มบอกไว้เลยมันบี้หนักเลยเขาบีบพื้นที่ทำให้ไทยเราไม่สามารถต่อเกมได้เลยนะครับเมื่อวานนี้ในช่วง10นาทีแรกนะครับเนี่ยลุ้นใจหายใจคว่ำจะเสียประตูไหมแต่หลังจากนั้นครับนี่จุดเปลี่ยนของเกมอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ลูกจุดโทษนะครับอันนี้เป็นลูกจุดโทษลูกที่2แล้วลูกที่2ฮะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เป็นคลิปข้อกังขานะฮะใจเย็นเดี๋ยวเอาไฮไลท์ขึ้นมาให้ดูก่อนเมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์ก็คือช่วงนาทีที่ประมาณนาทีที่40อันนั้นเป็นประตูแรกของเกาหลีใต้ที่ยิงได้อีก5นาทีจะหมดเวลาแล้วพี่ก็ดูนาฬิกานะนาฬิกาเราจะตรงกับนาฬิกากรรมการหรือเปล่าวะเนี่ยดูนาฬิกาอีก5นาทีคือเราก็พอมานานในใจว่า5นาทีนี้ยันไว้ให้ได้ก่อนพอพักครึ่งเนี่ยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะกุนซือก็มีโอกาสที่จะแก้เกมถูกไหมฮะเพราะว่าเขาตัวใหญ่แล้วก็เร็วด้วยนะฮะปรากฏว่าโอ้โหจะเป็นไงโดนไปแบบเผลอไปนิดเดียวอ่ะคืออย่างที่เรียน10นาทีแรกเนี่ยเราลุ้นว่าจะเสียประตูไหมไม่เสียเนี่ยโอเคใจชื้นเพราะหลังจากนั้นทีมชาติไทยเราก็เริ่มต่อบอลได้เริ่มต่อบอลเริ่มการเล่นเริ่มการเล่นสูสีสูสีนะฮะนาทีที่10เป็นต้นไปของครึ่งแรกเนี่ยใช่แต่จุดเปลี่ยนมันมาอยู่ที่นาทีที่ประมาณนาทีที่40เกือบ40ประมาณนั้นเพราะว่าทีมเกาหลีใต้โดยลีจองโฮมงให้เกาหลีใต้ขึ้นนำ1ประตูต่อ0อันนั้นลูกแรกเลยนะฮะแค่โยนออกมาจากมุมเสานะของเราแบบเผลอไปนิดนึงคือไอ้นี่มันสอดมาเราประกบไม่ดีสอดมาแล้วก็คอมันยาวอ่ะยื่นคอเข้ามาโขกแป๊บนึงแต่ว่าแม่ของเราแบบอันนั้นคือประตูแรกมันชนเสาเข้าอ่ะมันชนเสาโกเข้าอ่ะเขาโหม่งนำไปก่อน 1-0 นะครับแต่หลังจากนั้นอีก3นาทีเท่านั้นเองปรากฏว่าทีมชาติไทยเราเสียลูกจุดโทษซึ่งเราไปทำฟาวล์นอกเขตนะอาจจะให้ดูนอกเขตนอกเขตลองดูจังหวะการขานี้นะฮะนอกเขตแล้วมันล้มในเขตไงทำฟาวล์นอกเขตกรรมการมันตาถั่วนี่คือจังหวะกังขานะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนะฮะคือคนไทยดูกันทั้งคืนดูกันทั้งคืนเลยอันนี้ทำฟาวล์แล้วเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนี่เป็นจังหวะกังขาก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนาทีที่43 44ประมาณนี้นะครับนี่มาแล้วฮะมาแล้วเข้ามานี่ชุดขาวคือเกาหลีใต้ฮะนี่แหละครับนี่แหละครับคือทำฟาวล์นอกเขตโทษตรงหัวกะโหลกนะฮะนอกเขตโทษแต่กรรมการตาถั่วเพราะว่าคือเวลาทำฟาวล์แล้วเขาล้มเนี่ยฮะครับมันกินถั่วไหมล่ะสำหรับอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนี่แหละครับแล้วมันพุ่งล้มเข้าไปในเขตโทษครับนะฮะไอ้นี่ก็นิสัยไม่ดีครับมันก็กลับว่าจะเอาลูกโทษเราแล้วก็คล้ายๆกับว่าไอ้กรรมการบอกลึกในใจว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะเกาหลีเนี่ยในกรอบเขตโทษนี่อย่ายุ่งกับมันเป็นอันขาดกรรมการเป่าให้มันชนะญี่ปุ่นมาแล้วยิงลูกจุดโทษสุดท้ายปุ๊บเนี่ยไอ้หัวร้านไอ้หัวร้านเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยกรรมการไปด่าเขาอีกเอ้าเอาชมนี่ดูว่าครับเห็นไหมฮะนะฮะนี่เห็นไหมนอกเขตโทษนะมันเสี้ยววินาทีไงพี่เบิ้มกรรมการก็อาจจะตัดสินใจแบบว่านาทีนั้นอะแต่ปกติถ้ามันแบบว่าก้ำกึ่งเนี่ยเขาก็จะเป่าอนุรักษ์ไว้ก่อนก็คือให้ลูกโทษลูกฟรีคิกนอกเขตใช่เพราะว่าอย่างน้อยคือเกาหลีนี่ภาพช้าดูเลยนี่เกาหลีเขาได้เรามาแล้ว1ลูกครับถูกไหมฮะสถานการณ์นาทีนี้คือเกาหลีนำแล้ว 1-0 อยู่นำ 1-0 อยู่กรรมการสามารถที่จะให้ลูกนอกจุดโทษได้แต่ลูกโทษ2จังหวะครับได้ไม่เสียหายหรอกนะฮะแต่พอเราเสียลูกโทษนะครับก็ปรากฏว่าอันนี้ก็เป็นจังหวะกลางขาอีกจังหวะหนึ่งนะครับในครึ่งเวลาหลังจากนั้นนะครับกลับมาอะไรเราก็พยายามเปิดเกมสู้นี่ลูกเมื่อสักครู่เนี่ยถกเถียงกันว่าควรจะเป็นใบแดงหรือไม่เพราะเป็นการเข้าบอลหนักแล้วก็เข้าสองเท้าเสียบข้างหลังด้วยเข้าสองเท้าพี่ผมดูนี่กระโดดเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเราจำได้นะถ้าเป็นฟุตบอลยุโรปอย่างถ้าเป็นสตีเวนเจอราร์ดเข้าแบบนี้โดนใบแดงประจำแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ได้แค่ใบเหลืองเล่นหนักขนาดนี้ไม่ใช่จังหวะนึงฮะจังหวะนี้นี่สกัดมาสังเกตดูนะครับนี่เรายิงนี่กองหลังแล้วมาคุกคิกไอ้หมายเลข15ของเกาหลีนะมันโดนแขน2ครั้งอันนี้เป็นบอลทูแฮนด์หรือว่าแฮนด์ทูบอลสังเกตดูเนี่ยมันแทบจะเป็นยิมนาสติกประเภทที่ใช้ลูกบอลน่ะพี่เบิ้มที่มีการเลี้ยงตัวอยู่บนมือเลี้ยงลูกบอลไว้บนมือเดี๋ยวลองดูภาพช้าอีกทีนึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้คือเหตุการณ์ในครึ่งหลังที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยครึ่งแรกมันนำเราอยู่2ลูกน่าจะได้ลูกจุดโทษหรือไม่วันนี้ยิงก่อนปึ้งโกปัดออกมานะฮะแล้วตอนนี้ก็ไปแย่งกันคู่คิกกันอยู่ริมเส้นหมายเลข15มันนอนกอดลูกเอาไว้
ครับนี่กรรมการอยู่ใกล้มากนะกรรมการอยู่ใกล้เหตุการณ์มากแต่เนื่องจากว่ามันไปโดนมือเกาหลีครับนี่คือเหตุการณ์ประมาณนาทีที่80ประมาณนี้นะครับลองไปดูภาพเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดครับเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งอ่ะภาพนิ่งมีการแคปเจอร์ภาพเอาแล้วก็เอาขึ้นใน Facebook กันเลยนะครับว่าภาพนิ่งเหตุการณ์ที่กองหลังเกาหลีนอนแล้วก็เอามือเนี่ยกันลูกบอลไว้ด้วยนี่พี่เบิ้มดูภาพนี้ชัดเจนไหมมันจะอ้างได้ไหมว่ามันไม่สามารถเอามือไปที่อื่นได้คือปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นบอลทูแฮนด์ก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้มือสัมผัสบอลเนี่ยเขาก็จะต้องเก็บมือคล้ายๆขวางอย่างนี้ใช่ไหมไม่ให้บอลไปอย่างนี้เหรอใช่เขานอนขวางคนแล้วก็เอามือเนี่ยกันบอลไว้ไม่ให้ลูกบอลไหลไปเข้าเท้าทีมชาติไทยนี่แหละครับซึ่งถ้าเป็นแฮนด์บอลเนี่ยก็จะต้องเป็นลูกจุดโทษครับแล้วถ้าเป็นลูกจุดโทษแล้วทีมชาติไทยเรายิงได้เราก็จะไล่มาเป็น1-2สถานการณ์มันจะเปลี่ยนเลยเกมอาจจะเปลี่ยนเกมอาจจะเปลี่ยนเลยครับความกดดันก็จะกลับไปอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับกำลังใจก็จะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยครับนี่เป็นจังหวะกังขาอีกจังหวะนึงแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้ครับพี่เบิ้มก็คือว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยภาพช้าซึ่งทำโดยทางฝ่ายของเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้มีการเพลย์ภาพช้าหรือภาพสโลว์ให้ดูเลยในจังหวะที่เป็นที่กังขาทั้งหมดเลยฮะมันใช้ช่องไหนถ่ายทอดนะของเพลย์มาจากที่นู่นเหรอฮะช่อง3เกาหลีเหรอปรากฏว่าทั้งจังหวะที่เราเห็นว่าควรจะเป็นใบแดงของเกาหลีจังหวะที่น่าจะแฮนด์บอลของทีมชาติเกาหลีรวมถึงจังหวะที่เราเห็นว่าเป็นการทำฟาวล์นอกเขตโทษที่เราโดนลูกโทษเนี่ยนะครับไม่มีภาพช้าเลยไอ้ภาพช้าที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมาทำเองภายหลังโดยสื่อของไทยเราหลังการถ่ายทอดสดเขาคงอายใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าให้ดูมันก็เป็นข้อครหาไม่กล้าให้ดูบอกว่าพวกเราโกงแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ อย่าดูเลยตัวเองครับมันอุจจาตาเลยไม่ให้ดูฮะก็เป็นไปได้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับทางกองเชียร์ไทยเราเนี่ยไม่จบพี่เบิ้มครับหลังเกมการแข่งขันนี่นะครับอะไรบอลแพ้คนไม่แพ้หรือยังไงลุยไปถล่มแฟนเพจของอินชอนเกมแหมนึกว่าลากไม้หน้าสามไปไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อไปถล่มทางโซเชียลมีเดียเกรียนคีย์บอร์ดเข้าไปแสดงความเห็นนะครับโอ้โหรุนแรงมากเข้าไปถล่มแฟนเพจของอินชอนเกมเว็บไซต์ official ของการแข่งขันเอเชียเกมครั้งนี้แฟนเพจใน Facebook ไม่ใช่เว็บไซต์แล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าบางคำที่เขาใช้นี่นะฮะขออภัยนะฮะคือเป็นคำที่หยาบมากมีทั้งหยาบมีทั้งเหน็บแนมมีทั้งเสียดสีมีทั้งภาพตัดต่ออย่างเช่นกินหมาอินชอนเกมเนี่ยเขาแปลงเป็นคำว่าอะไรเรารู้ไหมฮะอินชีทเกมก็คือขี้โกงอ่ะเป็นการแข่งขันที่ขี้โกงอะไรแบบนี้เป็นต้นคือแฟนไทยเราเนี่ยไม่ยอมเข้าไปถล่มระนาวเลยตอนนี้เขาจะเดือดร้อนแล้วเพราะเขาก็บอกว่ามันมาว่าผมทำไมมันนิสัยผมผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอภาพนะครับทำเป็นภาพตัดต่อว่าถ้ามันจะเอากันขนาดนี้สงสัยมันเป็นแบบนี้อย่างภาพจุดโทษเนี่ยลองไปดูภาพนิ่งนะครับมีการตัดต่อแล้วก็เผยแพร่กันใน Facebook ว่าเหตุที่กรรมการเข้าเป่าให้ลูกโทษเกาหลีจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเพราะกรรมการเขาเห็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูภาพนะฮะเขาอาจจะเห็นว่าเส้นเขตโทษเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นคนทั่วไปเห็นทำไมมันตามันไม่ดีทำไมไม่เห็นเหมือนเราฮะมีไหมฮะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะถ้าอย่างนั้นไปฟังคำให้สัมภาษณ์หลังเกมของผู้จัดการทีมหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองแล้วก็กัปตันทีมกวินผู้รักษาประตูหลังเกมเดี๋ยวเชิญชมฮะจากลูกทุ่มมาเราเซตมา 1-0 ไม่ว่านะครับแต่จุดเปลี่ยนก็ลูกจุดโทษนะครับ เราเองก็คงต้องมองอย่างนี้ว่าเด็กก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในเขตนะเราก็เรสเพคนะให้ความเคารพกรรมการผู้ตัดสินแต่ถามว่าถ้าจะให้สวยงามนะเจ้าภาพนะก็ไปเกินไปโดนได้จุดโทษทุกแมตช์นะก็เมื่อกี้ก็อวยพรให้เขานะว่าถ้าเขาเป็นแชมป์นะนะขอร้องเถอะนะครับนะถ้าเป็นแชมป์จริงๆก็ชาติจะสวยงามหน่อยแล้วก็อวยพรให้เขาแต่ครึ่งหลังเราก็แก้เกมเปลี่ยนผู้เล่นลงไปนะครับแล้วเด็กก็ทำได้ดีนะครับมีโอกาสจะยิงมีโอกาสได้จุดโทษหรือเปล่าไม่รู้นะโดนแฮนด์แต่ก็ภาพก็เห็นชัดว่าในคนก็คงดูทั้งประเทศของเรานะครับก็เด็กๆก็เสียใจนะครับแต่วันนี้เรามาไกลมือหมดแล้วแต่เรายังมองว่าในวันรอบชิงที่3เนี่ยเรายังมีความมุ่งมั่นยังมีความหวังอยู่ครับฉะนั้นเราต้องทำให้เต็มที่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ขอโทษแฟนบอลชาวไทยนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้
แต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วผมเองก็มีความภูมิใจกับน้องๆทุกคนอยู่แล้วนะครับนะก็คิดว่าเด็กชุดนี้นะครับน่าจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปมีไหมครับพี่โก้วันนี้ครับพี่อะไรฮะมีไหมครับพี่ดำรงวิทย์ก็ทุกคนทำเต็มที่นะครับก็ผมว่าเพื่อนทุกคนก็สู้เพื่อประเทศชาติสู้เพื่อแฟนบอลทุกคนที่ส่งกำลังใจมาช่วยเราก็ยังไงผมขอบคุณเป็นแทนเพื่อนทีมทุกคนที่แฟนบอลทุกคนส่งกำลังใจมาช่วยเราครับจังหวะโทษครับลูกนั้นมองคือผมยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ว่าในกรอบหรือเปล่าแต่ว่าคือในเมื่อการเข้าบอลจุดโทษก็ไม่เป็นไรครับก็แมตช์หน้าเรายังมีให้ลุ้นเหรียญทองแดงอยู่คือยังไงพวกเราก็ทำเต็มที่แน่นอนแล้วก็จะปิดก็เปิดแล้วไม่ร้องเลยฝากแฟนบอลทุกคนช่วยกันให้กำลังใจพวกเราด้วยครับเพื่อนแต่งงานเพื่อนเขาก็อย่างที่บอกว่าเรายังไม่จบทัวร์นาเมนต์ครับผมก็ยังไงเรายังมีอีก1แมตช์ที่เหลือกับอีรักในวันที่2นี้ครับผมก็ยังไงพวกเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยคือทําเต็มที่แน่นอนแล้วก็สู้เพื่อแฟนบอลทุกคนนั้นเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับกําลังใจทุกคนยังดีอยู่ครับผมก็สังเกตได้ว่าจากครึ่งหลังว่าเราก็สู้เขาได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสเลยก็คือผมว่าแมตช์หน้าก็ยังเป็นเกมที่สนุกเกมนึงยังไงก็ฝากแฟนบอลติดตามเชียร์ด้วยก็ทีมชาติไทยเราจะไปชิงเหรียญทองแดงกับอิรักนะครับเพราะว่าอิรักนั้นก็พ่ายเกาหลีใต้เกาหลีเหนือมาก็ไปชิงเหรียญทองแดงกับอิรักในวันที่2ตุลาเวลาบ่าย3โมงส่วนชิงเหรียญทองเอเชียนเกมก็จะเป็นเกาหลีใต้พบกับเกาหลีเหนือไอ้เหรอก็ลองดูถ้าอยากไปเป่าอย่างนี้คิมจองอึนเขาจะว่าไงพี่เข้าใจว่าตอนนี้เขาตั้งจรวดพิสัยใกล้นะฮะเอาไว้แล้วนะเกาหลีเหนือครับมึงยิงเข้าลูกนึงนะกูก็ยิงพิสัยใกล้ไปอีกลูกนึงนั่นแหละครับเพราะว่าโอ้โหเขาคู่กัดกันนี่นะฮะจะเป็นมันศึกศักดิ์ศรีนะจะมีสงครามตามมาหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะถ้าไปโกงเขาอ่ะเขาไม่ยอมหรอกเกาหลีเหนือเขาไม่ยอมหรอกก็รอวันที่2ใช่ไหมเราก็ตามเชียร์ตามเชียร์เหรียญทองแดงเพราะว่าการแข่งขันยังไม่จบนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์ถ้าได้เหรียญทองแดงเนี่ยก็โอเคถือว่าปลอบใจเจออิรักเหรอเจออิรักครับอิรักยังเหลือนักฟุตบอลอยู่เหรอฮะอิรักเก่งครับพี่อิรักอิหร่านนะสองอีเนี่ยจะตามเชียร์กันแต่ก็ยังไงก็ตามครับไม่เป็นไรเราก็ยังพอมีลุ้นเหรียญทองแดงซิโก้บอกแล้วว่าจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนำเหรียญกลับมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นะฮะส่วนกีฬาอื่นๆเราก็ยังใจชื้นเพราะว่าตอนนี้อันดับตารางของเรานะฮะขยับมาอยู่ที่8แล้วด้วย8เหรียญทองเหรียญทองที่7เมื่อวานนี้เริ่มจากเคยเล่นไหมฮะอะไรครับเรือใบโอ้เคยเล่นไหมไม่เคยฮะนะฮะแต่จำได้ว่ามีแต่เรือพายเหรอแต่จำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติเรือใบนะรุ่นสมัยกีฬาแหลมทองซูเปอร์มดนะฮะยอดฮะเรือใบของไทยเรานะครับซึ่งแหมกีฬาที่เราไม่ได้คาดหวังนะเราก็จะได้เหรียญเข้ามาเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้การแข่งขันเรือใบประเภท 29er นะครับเป็นการแข่งขันเรส11 12นะครับนี่นักกีฬาของไทยเรานะครับน้องนายนพเก้าภูนพัฒน์นะครับจับคู่กับนิชาภาไว้ไวนะครับแล่นเรือใบไป12เรสครบแล้วทำแต้มเสียแค่19แต้มนะครับคว้าเหรียญทองไปครองนะครับถือว่าเป็นเหรียญทองเหรียญที่7ของทัพนักกีฬาไทยนะฮะโดยเอาชนะสิงคโปร์ซึ่งได้เหรียญเงินแล้วก็อินเดียซึ่งได้เหรียญทองแดงโอ้แล้วก็ชนะชาติที่แบบไม่ธรรมดาคือเรือใบแต่เรือใบเราก็เก่งแหละเรือใบอ่ะเก่งฮะแต่ว่าเวลาไปเล่นคือกีฬาที่มันต้องสู้กับธรรมชาติมันไม่เหมือนกันไงครับน้ำบ้านเขาไม่เหมือนน้ำบ้านเราแล้วอันนี้มันไม่ต้องสู้กับกรรมการด้วยใช่ไหมใช่ฮะ คือกีฬาแบบนี้มันเห็นชัดเจนอ่ะนะฮะจ่าๆใครเร็วใครช้าอะไรยังไงเนี่ยนะฮะไม่มีตุกติกนะฮะส่วนอีกเหรียญนึงนะครับน้องเล็กชนาทิพย์นะครับช้อนขำหรือซ้อนขำนี่ช้อนขำนะครับนะฮะซ้อนหรือช้อนซ้อนฮะซ้อนนะซ้อนขำนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับคนไทยเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมนะครับรอบชิงชนะเลิศน้องเล็กชนาทิพย์นี่เจอกับลีเซายี่ครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยน้องเล็กก็เตะนำไปเรื่อยๆยกแรก3ต่อ0ใจชื้นหน่อยนะฮะพอยก2มาเฮ้ยจีนเตะดีนะครับไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อ3ยกสุดท้ายนะครับก็ปรากฏว่าน้องเล็กเนี่ยนะฮะได้ใช้แบบความสามารถเฉพาะตัวเป็นพิเศษนะฮะใช้บาทานะฮะถีบหน้าไป2หนถีบหน้านี่2แต้มนะนะฮะแล้วคะแนนก็นำไปเป็น
10-3จนกระทั่งหมดยกครับนะครับก็สามารถเอาชนะไปได้10-3คว้าเหรียญทองมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้มีความสุขโอ้สุดยอดเลยคิดถึงโคชเชนะโคชเชก็ประท้วงนะครับเมื่อวานนี้ในบางจังหวะที่ทีมชาติไทยเราดูเหมือนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับก็ประท้วงแล้วก็ได้ผลนะครับนี่แข่งในบ้านตัวเองนะโคชเชครับก็ถือว่าเป็นที่ประสบความสำเร็จหลังจากที่เทควันโดมีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีออกมาก็เคลียร์กันได้แล้วก็ทำเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยของเทควันโดได้นะฮะครับไปดูเทนนิสบ้างนะครับเมื่อวานนี้เป็นการชิงเหรียญทองเทนนิสประเภทหญิงเดี่ยวนะครับเมื่อวานนี้ตัวแทนของทีมชาติไทยเราก็คือน้องลักษิกาคำขำนะครับสามารถที่จะเข้าไปชิงเหรียญทองกับนักกีฬาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับปรากฏว่าเราก็แพ้ไปแต่ว่าสูสีนะครับสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วความสามารถนี่ไม่ได้ขาดกันเท่าไหร่เลยนะครับแต่เราแพ้เขาเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเบรกเกมเสิร์ฟของเราได้เราก็แพ้ไปสู้กันไปจนถึงเกมที่7นะครับแล้วในสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับคู่ขี้สูสีมากสุดท้ายเราก็ได้เหรียญเงินนะครับน้องลักษิกาคำขำคว้าเหรียญเงินเทนนิสประเภทหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมครับส่วนกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นขวัญใจชาวไทยก็คือวอลเลย์บอลหญิงครับวอลเลย์บอลหญิงนี่ก็น่าเสียดายอย่างยิ่งนะเป็นไงฮะเราไปแพ้จีน1-3เซตก็ได้เข้าไปชิงเหรียญทองแดงครับก็ถือว่าจีนเขาก็เก่งนะฮะในกีฬาประเภทนี้เนี่ยฮะสาวจีนเสื้อแดงนะครับของเรานี่ก็ลงสนามมีนุสราต้อมคำปลื้มจิตถิ่นขาววิลาวันอภิญญาพงศ์มาริกากันทองออนอุมาสิทธิรักษ์ทัดดาวนึกแจ้งนะฮะนี่ก็เราก็ในเซตแรกนะครับเราเอาชนะไปก่อนนะ25-19นะครับขึ้นนำ1-0แต่ว่าอีก3เซตต่อมานะฮะจีนก็สามารถเอาชนะเราไปได้นะฮะนี่ก็น่าเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรเข้าไปชิงเหรียญทองแดงยังไงก็ส่งกำลังใจไปช่วยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเพื่อนำเหรียญทองแดงกลับมาให้กับพี่น้องนะครับแฟนกีฬาชาวไทยได้มีความสุขกันนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดกีฬาอีกหลายชนิดนะครับในเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านี่ก็จะเรือหลายประเภทเลยครับเรือแคนูเรือใบนี่ชิงเหรียญทองด้วยนะครับเวลาประมาณ9 นาฬิการวมไปถึงโบลิ่งเทควันโดนะครับก็จะมีอีกหลายคู่เลยนะครับแล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นวอลเลย์บอลชายไทยเราเจอเจ้าภาพครับเกาหลีใต้หวังว่าจะล้างแค้นแทนฟุตบอลหรือเปล่าไม่รู้นะไทยเจอเกาหลีใต้นะครับวอลเลย์บอลชายตบให้กระจุยเลยรอบ8ทีมสุดท้ายครับส่วนกรีฑาก็เริ่มที่จะมีการชิงเหรียญทองกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่งแหลนขย่งก้าวกระโดดหญิงนะครับครับก็ตอนเป็นตอนบ่ายนะครับชิงเหรียญทองเลยครับผมพี่สรุปเหรียญนิดนึงนะฮะตอนนี้ของไทยอยู่อันดับ8ของตารางนะครับได้มา8เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น35เหรียญ นะครับผู้นำยังเป็นจีนอยู่คงไม่มีใครตามไล่ได้นะฮะน้องสันติสุขฮะเพราะว่า126ทองแล้วนะฮะอันดับ2เกาหลีใต้เจ้าภาพ54เหรียญทองญี่ปุ่นอันดับ3 37เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน15เหรียญทองอันดับ5อิหร่าน14เหรียญทองนะครับส่วนเกาหลีเหนือและไต้หวัน8เหรียญทองเท่ากับของเราครับถ้าของเราได้อีก1เหรียญปุ๊บเราจะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ5ทันทีครับอันนี้ก็ต้องลุ้นเหรียญในวันนี้อ๋อเราจะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ6นะครับครับโอเคมาดูพาดหัวหน้าหนึ่งกันนะครับนอกจากเรื่องเอเจนต์เกมแล้ววันนี้มีเรื่องใหญ่อะไรบ้างนะครับไปกันอย่างเร็วๆไปดูไทยรัฐครับไทยรัฐหน้าหนึ่งเช้านี้ครับพาดหัวใหญ่ไม่พ้นเรื่องนี้ครับครับตัดสินคดีน้องแก้มประหารไอ้เกมหื่นข่มขืนฆ่านี่แหละครับก่อเหตุสลดบนรถตู้นอนรถไฟบนตู้นอนรถไฟนะครับลงโทษจำคุก4ปีไอ้1คู่หูคืออีกคนนึงจำเลยที่2เนี่ยโดนโทษจำคุก4ปีนะครับแม่เหยื่อซึมน้ำหนักลด8กิโลกรัมนี่คือเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้เชิงลึกเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันส่วนอีกเรื่องนึงที่อยู่บนหน้าหนึ่งของไทยรัฐอุดมเดชยืนยันไม่มีปฏิวัติซ้อนหลังรับตำแหน่งผบ.ทบ.นี่คือสำนวนข่าวของไทยรัฐนะครับแล้วก็จะมีภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจับมือกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะฮะเป็นผบ.ทบ.พบผบ.ทบ.ไทยรัฐใช้คำว่าส่งไม้ต่อนี่แหละครับส่งต่องานกันนะครับแล้วภาพข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐด้านล่างนะครับอาจจะสนใจกันเป็นการประมูลทะเบียนรถ
นี่แหละครับหน้าตาคนที่ประมูลไปนะครับทะเบียนที่ประมูลไปล่าสุดนี่ก็คือ1กไก่กไก่1111ผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนี่แหละครับคือคนที่มาประมูลไปทะเบียน1กไก่1111ในราคา25ล้านบาทครับพี่เบิ้มเอาไปติดไปป่ะเวอร์ไปป่ะเอาจริงจ่ายเลยเห็นมีเช็คเลยทะเบียนรถบ้าอะไรตั้ง25ล้านบ้าเวอร์ไปป่ะทะเบียนนั่นแหละตั้ง25ล้านอ่ะครับแต่ปรากฏว่านี่ฮะทะเบียนสวยทะเบียนสวยนี้นะครับราคา25ล้านเนี่ยก็จะเอาไปติดรถนิสสันรถเก๋งราคาเท่าไหร่ราคาประมาณ 500,000 เอาเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้น่าสนใจเรื่องนี้มีเงื่อนงำอะไรเปล่าคืออย่างนี้นะไม่กล้าว่าอะไรหรอกเพราะว่าคนรวยนี่ทำอะไรไม่ผิดหรอกครับไม่กล้าว่าเขาก็เงินเขาอะเงินเขาแล้วก็ว่าแหมมันรู้สึกคันนะรู้สึกคันตามตัวนะฮะเอาไทยรัฐนะเรื่องของเขาเรื่องคนรวยนะฮะมาดูเดลี่นิวส์นะฮะเดลี่นิวส์ดูภาพก่อนดูภาพนี้ถือว่าสำคัญนะเป็นไงฮะภาพหลังจากที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมฮะครับไปเป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลานะฮะตำแหน่งผบ.ทบ.แล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับพลเอกอุดมเดชศิริบุตรผบ.ทบ.คนใหม่แล้วนะฮะหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็พาบรรดาผบ.ทบ.ผบ.เหล่าทัพนะฮะทั้งทบ.ทอ.ทร.แล้วก็ผบ.ตร.นะฮะเข้าไปอำลาป๋าครับป๋าเปรมพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะฮะที่บ้านสีเสาเทเวศนะฮะก็มีการอวยพรนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จอวยพรซึ่งกันและกันเป็นภาพข่าวในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับส่วนข่าวใหญ่ก็เหมือนไทยรัฐครับประหารชีวิตไอ้เกมไม่ลดโทษฆ่าข่มขืนน้องแก้มชี้พฤติกรรมโหดโยนจากรถไฟแม่เหยื่อร่ำให้พอใจคำพิพากษาครับ อยากมาเข้าว่ายังไงก็พอใจที่ศาลตัดสินออกมาอย่างนี้ไงเอ้าจะร่ำให้ทำไมล่ะแม่ก็ดีใจไงฮะเอ้าความทุกข์ในอกเนี่ยรอคือการรอที่จะได้รับความยุติธรรมเนี่ยมันเหมือนมีทุกข์อยู่ในอกจริงนะเข้าใจความรู้สึกได้เลยก็ต้องเอาลูกกลับขึ้นมาเอาลูกกลับขึ้นมาได้ไหมเอามาไม่ได้แล้วฮะเหรอถูกฆ่าตายไปแล้วอะแล้วเขาประหารชีวิตให้ดูภาพข้างล่างนะฮะนี่คือไอ้เกมนะครับไอ้เกมคือนายวันชัยแสงขาวอดีตพนักงานปูเตียงรถไฟนะครับที่เป็นฆาตกรฆ่าข่มขืนน้องแก้มแล้วก็โยนทิ้งรถไฟเวลาเขาประหารชีวิตเขาจะประหารยังไงน้องเสนสุขค่อยมาเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะอันนี้คือในหน้าหนึ่งของDaily News นะครับครับคมชัดลึกนะครับพาดหัวใหญ่ก็เรื่องเดียวกันแต่สำนวนข่าวแตกต่างกันไปสังเกตดูสำนวนข่าวของแต่ละฉบับนะครับคมชัดลึกบอกว่างี้ครับสั่งประหารวันชัยข่มขืนฆ่าชี้จำนนไม่สำนึกผิดแม่เหยื่อทำใจไม่ได้ปนัดดารณรงค์ต่อศาลตัดสินคดีสะเทือนขวัญบนรถไฟนะครับนี่คือสำนวนข่าวของคมชัดลึกแล้วก็จะมีภาพของจำเลยที่1นายวันชัยแสงขาวหรือเกมนะครั รบมาฟังคำพิพากษาเมื่อวานนี้ด้วยส่วนบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครั รบส่วนประเด็นอื่นๆนี่อยู่บนหน้าหนึ่งคมชัดลึกนะครับว่าไปแล้วเรื่องฟุตบอลไทยแพ้เกาหลีใต้นี่ครับด้านข้างหึ่มล้อโตรุกอุทยานเช็คพิกัดจัดการทันทีก็คือมันมีคลิปรถออฟโรดนะครับไอ้ล้อใหญ่ๆเนี่ยขับเคลื่อน4ล้อนะครั รบไปบุกตะลุยอยู่ในอุทยานอยู่ในลำธารแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ไปทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยเหรอเนี่ยเขาไม่มีที่ขับเหรอไปทำลายธรรมชาตินี่นะฮะก็จะมีการตรวจสอบเล่นงานแล้วนะฮะสั่งดำเนินคดีแล้วนะครับครับนี่คือหน้าหนึ่งของคมชันลึกครับพี่ขยายความนิดนึงที่บอกว่าปนัดดาเนี่ยไม่ใช่ปนัดดาดิสกุลนะฮะครับเป็นปนัดดาวงผู้ดีเพราะว่าเธอรณรงค์ให้ประหารชีวิตครับสำหรับฆาตกรที่ข่มขืนเมื่อวานนี้ก็ไปนั่งฟังคำพิพากษาด้วยที่หัวหินด้วยครับนะฮะมากันที่ข่าวสดข่าวสดข่าวใหญ่อันนี้สำหรับคนที่รักสวยรักงามนะฮะเป็นอุทาหรณ์เลยฮะฟังเอาไว้นะครับผ่าคางหน้าเรียวพริตตี้ดับสาธารณสุขสอบคลินิกแฉแพ้ยาสลบจนช็อกคามือหมอที่ปากน้ำเดี๋ยวนี้คืออันตรายอันตรายคางเรียวเรียวแบบไหนอ่ะคางแหลมเลยนะฮะคนแบบเขาเรียกว่าไปเหลาคางเหลาคางอ่ะเกาหลงเกาหลีเนี่ยกามใหญ่ใช่ไหมฮะเหลาคางทั้งหมดเลยนี่คือนี่มีภาพด้วยนะครับภาพนี่น่าสงสารมากเลยน้องเขามีอาชีพพริตตี้มันต้องสวยใช่ไหมฮะแล้วก็ไปทำแบบนี้โอ้โหนะฮะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรักสวยรักงามคือเรื่องนี้เนี่ยแพทย์เนี่ยต้องไปดูกันไปดำเนินคดีกันอ่ะใช่ว่ามีความประมาทเลินเล่อหรือเปล่านะครับถึงว่ามีการเจรจากันตกลงกันยอมความกันอะไรกันเนี่ยแต่ทางสมาคมวิชาชีพของแพทย์เนี่ย
ต้องไปดูแลกันนะฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่คือมันเฉามาตั้งแต่เรื่องอุ้มบุญแล้วนะเข้ามาต่อด้วยเรื่องนี้นะฮะส่วนอีกข่าวนึงรถติดก๊าซจากทำไมฮะ NGV ขยับ1บาทวันนี้ครับ LPG ขึ้น62สตางค์แต่ว่าก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือรถยนต์สาธารณะทั้งหลายนะครับจะตรึงราคาอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันอันนี้หน้าหนึ่งของข่าวสดครับมาดูการเมืองครับเริ่มต้นที่มติชนสำนักเดียวกับข่าวสดนะครับภาพใหญ่บนหน้าหนึ่งของมติชนก็เป็นภาพการสัมผัสมือระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับผบ.ทบ.คนเก่ากับผบ.ทบ.คนใหม่นี่แหละครับแต่สังเกตนะครับสำนวนหรือว่าถ้อยคำที่ใช้บรรยายภาพเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสำนักข่าวนะครับครับมติชนใช้คำว่าเก่าไปใหม่มาแต่เมื่อสักครู่นี้อะไรนะฮะส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อก็จะแตกต่างกันไปนะครับคำรัฐบาลไม่มีปฏิวัติซ้อนบิ๊กโด่งลั่นนั่งเก้าอี้ผบ.ทบ.เต็มตัวป๋าชมบิ๊กตู่คุมกองทัพดีนี่อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผู้นำเหล่าทัพนะครับอยู่บนหน้าหนึ่งของมติชนส่วนอีกเรื่องนึงที่อยู่บนหน้าหนึ่งของมติชนอยู่ด้านล่างนี้นะครับจ้างชาวนาซ่อมคลองแก้แล้งผัน 2,000 ล้านนี่แหละครับก็เป็นมาตรการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็การรับมือกับภัยแล้งไปในตัวด้วยน่าสนใจเงินผันเงินผันสมัยการหม่อมเงินผันนะครับมากันที่การเมืองอีกฉบับนึงนะฮะไทยโพสต์นะครับสยบข่าวชนเปลมเอ้าทำไมเข้าใจเป็นอย่างนั้นนะฮะบอกสยบคือเขาไปอำลาคือเป็นอำลาผู้ใหญ่เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่ามาพาดหัวข่าวว่าสยบข่าวชนเปลมเนี่ยมีใครจะบอกว่าบิ๊กตู่จะไปชนป๋าเปลมไม่มีหรอกนะฮะแม่เนี่ยก็บิ๊กตู่นำเราทัพเข้าคารวะป๋าอย่าให้ใครทำกองทัพพังนะฮะแล้วก็มีภาพเหมือนกับเดลินิวที่ว่าเอาไว้แล้วนะฮะส่วนอีกข่าวนึงนะครับศาลสอนหน้าที่28สนช.น้องสันติสุขมีรายชื่อออกมาแล้วนะครับ28สนช.แล้วมีด้วยว่าศาลสอนยังไงฮะเป็นใครบ้างเพราะว่าศาลบอกว่านี่คุณต้องยื่นแล้วคุณต้องเปิดเผยสินะฮะทรัพย์สินน่ะคุณไม่กลัวอะไรนะฮะส่วนข้างล่างก็เหมือนฉบับอื่นก็คือกบง.เคาะขึ้นราคาก๊าซ NGV 1บาท LPG 62สตางค์นะฮะและข่าวเล็กๆสาธิตได้เฮลั่นสั่งห้ามเนรเทศอยู่เมืองไทยต่อคุณสาธิตเซลเกานะครับนักธุรกิจชาวอินเดียที่โดนคำสั่งในประเทศสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์และคุณเฉลิมอยู่บำรุงเมื่อวานในศาลบอกว่าเป็นคำสั่งโดยมิชอบนะครับก็ให้ยกเลิกคำสั่งในประเทศ คุณสาธิตก็เป็นนักธุรกิจประกอบอาชีพทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยต่อไปอันนี้คือคไทยโพสต์นะครับครับแล้วเมื่อวานนี้คุณสาธิตเซเกาก็มาออกรายการที่ฟ้าวันใหม่เราด้วยและมีการพูดคุยต่อเนื่องหลายประเด็นนะครับครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยอย่าลืมแนวหน้าสิลืมแนวหน้าเอาแนวหน้าก่อนนะแนวหน้าก่อนแนวหน้าก่อนแนวหน้านะครับการเมืองอีกหนึ่งฉบับนี่พาดหัวใหญ่ครับฉีกประเด็นออกไปนะครับสนช.แฉแมวก่อวอร์ดล้มปฏิรูปเสื้อแดงนัดชุมนุม5ตุลาอ้าวหน้าแล้วนัดกันแล้วเหรอฮะอ้างร่วมทำบุญวันเกิดตุ๊ดตู่อ๋อคือนัดชุมนุมแต่อ้างว่าเป็นการร่วมทำบุญเหรอฮะไปวันเกิดให้บอกว่าจะไปหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจะไปที่โบนันซ่าครับของคุณไพวงศ์เตชะนรงค์ครับสำนวนข่าวของแนวหน้านี้ฉีกออกไปนะครับบอกว่าสนช.แฉแมวก่อวอร์ดล้มปฏิรูปนี่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับครับส่วนประเด็นข่าวอื่นๆก็คล้ายๆหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นนะครับเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจนี่ก็โพสต์ทูเดย์นะครับชาวบ้านไส้แห้งบริโภคติดลบการผลิตหดเดือนที่17แบงก์ชาติคาดเศรษฐกิจปีนี้โตได้แค่ 1.5 ครม.เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้น้องเซนสุขครับครับอย่าเอาไส้ไปตากแดดนะครับทำไมฮะถ้าตากแดดแล้วมันจะไส้แห้งครับครับนะฮะแต่ว่าอันนี้น่าสนใจนี่ครับแห่ซื้อที่ดินบิ๊กล็อตจะเจริญทุ่ม 1,800 ล้านครับนะฮะคุณเจริญเลยก็มีเรื่องเล่าอย่างนี้นะขำมากเลยเขาบอกว่าคือคุณเจริญขับรถไปใช่ไหมบอกว่าที่ดินแปลงนี้สวยเว้ยไปติดต่อซื้อสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจิ้มเอางี้เลยใช่ฮะพอไปติดต่อเสร็จสับเรียบร้อยปรากฏว่าเป็นที่ดินตัวเองคือมีที่ดินอยู่เยอะคือมีเยอะไ งคือมีที่ดินที่ไหนซื้อไปหมดอย่างนี้ต้องเดินต้องเจอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซะให้เข็ดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก่อสร้างตลอดนะฮะอันนี้เขาไปซื้อของเสริมสุขเสริมสุขริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็บริษัทเดียวกันไม่ใช่ฮะฮะก็ได้ฮะแต่ว่าบริษัทลูกหมดแล้วกรุงเทพธุรกิจครับหน้าหนึ่งกรุงเทพธุรกิจฮะกบง.อุ้มรถสาธารณะเอกชนจ่อปรับค่าขนส่ง 5%
สืบเนื่องมาจากขึ้นราคาก๊าซรถบรรทุกเก๋งนะครับก็คือการขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม LPG ที่ใช้ในภาคขนส่งนะครับอันนี้ขึ้นมา62สตางค์ราคาขายปลีกก็จะอยู่ที่22บาทสำหรับก๊าซหุงต้มนะครับในภาคขนส่งส่วนราคา NGV ก็จะขึ้นมาอีก1บาทจะอยู่ที่11บาท50สตางค์ราคาขายปลีก NGV นะครับแต่สำหรับรถสาธารณะก็จะถูกตรึงอยู่ที่8บาท50สตางค์เหมือนเดิมนี่มาตรการช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ในกรุงเทพธุรกิจครับเอ้ของเราเนี่ยรถสาธารณะมั้ยรถของพี่เบิ้มเหรอฮะสาธารณะก็ต้องเปิดให้คนทั่วไปขึ้นด้วยมั้ยฮะอ๋อพี่ก็เปิดให้ทุกคนทั่วไปขึ้นอยู่นะครับถ้าสวยนะไม่ใช่สาธารณะหมายถึงรถมงรถเมย์อ๋อว่าไป2ประตู20หน้าต่างเนี่ยนะฮะอันนี้คือหัวข่าวทั้งหมดของเราเช้าวันนี้จะส่งท้ายอะไรอ่ะส่งท้ายนะครับไหนๆพูดเรื่องรถสาธารณะรถขนส่งรถอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการจัดระเบียบจราจรพี่เบิ้มในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีมาตรการพี่เบิ้มขับรถบนท้องถนนในกรุงเทพเห็นไหมครับ5จอมอันนี้เขาเริ่มมาตั้งแต่17กรกฎาแล้ว5จอมจอมปลวกมีจอมอะไรบ้างไม่มีจอมปลวกจอมปลวกอะไรหรอกจอมปาดจอมล้ำจอมปลอมจอมขวางจอมย้อนก็คือพฤติกรรมที่ทำผิดกฎจราจรอ่ะไอ้พวกจอมทำผิดกฎจราจรเนี่ยเขาเอาจริงจริงอะไรบ้าง5จริงยกจริงล็อกจริงจับจริงขังจริงสุภาพจริงอันนี้ตำรวจจราจรไม่เชื่อเขาเอาจริงกันมานะครับ2เดือนเสร็จแล้วความคืบหน้าเป็นยังไงเรามีรายงานพิเศษของผู้สื่อข่าวฟ้าวันใหม่เลยนะครับคุณเกิดกลางมีรายงานพิเศษเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามครับครับผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า2เดือนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาตรการจับจริง5จอมคือจอมล้ำจอมปาดจอมขวางจอมย้อนและก็จอมปลอมนะครับจะเห็นได้ว่ายังมีผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ผมอยู่บริเวณแยกประชาอุทิศประดิษฐ์มนุธรรมนะครับยังมีผู้ใช้รถใช้ถนนฝ่าฝืนมาตรการ5จอมโดยเฉพาะจอมล้ำเพียงระยะเวลาไม่ถึง30นาทีเราพบผู้ฝ่าฝืนมาตรการ5จอมจำนวนมากโดยเฉพาะจอมล้ำทั้งจากผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยรถยนต์ที่สวมบทจอมล้ำมีไม่ต่ำกว่า20คันรถจักรยานยนต์จอมล้ำไม่ต่ำกว่า50คันรวมถึงยังมีจอมขวางอีก1คันโดยไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่บริเวณเดียวกันเป็นที่ตั้งของป้อมจราจรสถานีตำรวจวังทองหลางอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในป้อมจราจรดังกล่าวไม่ได้ออกมาจับกุมผู้กระทำผิดแต่อย่างใดนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณแยกพระราม9ประดิษฐ์มนุธรรมซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับแยกประชาอุทิศประดิษฐ์มนุธรรมพบผู้ฝ่าฝืนมาตรการ5จอมทั้งจอมล้ำจอมปาดรวมไปถึงจอมย้อนและที่สำคัญแยกดังกล่าวมีป้อมจราจรของสน.มักกะสันตั้งอยู่เช่นเดียวกันกับแยกที่ผ่านมาสำหรับอัตราโทษการกระทำผิดของมาตรการ5จอมมีดังนี้จอมปาดปรับไม่เกิน 1,000 บาทจอมล้ำปรับไม่เกิน 1,000 บาทจอมขวางปรับไม่เกิน500บาทจอมย้อนปรับไม่เกิน500บาทและจอมปลอมปรับไม่เกิน 2,000 บาททั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงวันที่17ถึง21กรกฎาคม2557กองบังคับการตำรวจจราจรได้เปิดเผยสถิติผลการจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการ5จอมหลังผ่าน1สัปดาห์แรกพบว่าสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดรวม 17,194 รายโดยข้อหาที่จับมากที่สุดคือจอมล้ำมีจำนวนถึง 6,850 รายรองลงมาเป็นจอมย้อน 4,120 รายตามด้วยจอมปาด 3,161 รายจอมขวาง 2,157 รายและจอมปลอม906รายซึ่งพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4มีผลจับกุมมากที่สุดถึง 1,706 รายซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามต่อไปว่ามาตรการ5จอมจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถให้ดีขึ้นและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามเป้าประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่เพราะหากไม่แล้วปัญหาการกระทำผิดวินัยจราจรของประเทศไทยก็จะยังเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไป
ิตติภูมิพวงมาราถ่ายภาพเกริกเกิดกลางรายงานเป็นไงฮะพี่เบิ้มโดนจับบ้างไหมฮะช่วงที่ผ่านมาเขาต้องใช้ภาพถ่ายหรือว่าเขาจับตัวเป็นๆไม่รู้เหมือนกันฮะถ้าเจอจ่าๆก็จับจ่าๆสิฮะเหรอฮะของพี่มันแค่จอมกวนคงไม่จับมั้งจอมกวนอ่ะครับเมื่อเช้านี้จะขึ้นทางด่วนตำรวจเต็มเลยนะปกติไม่มีตำรวจเข้าใจว่าน่าจะมีรถเกิดอุบัติเหตุสักอย่างนึงอาจจะมีการฆ่ากันในรถหรืออะไรอย่างนั้นเพราะว่าตำรวจล้อมไม่หมดเลยแล้วก็มีไฟปิ๊บๆๆๆบอกให้เราแบบชะลอหน่อยช้าๆหน่อยนะพอขับผ่านแล้วปรากฏว่าไงพอขับผ่านแล้วก็คือจริงๆอยากจะจอดลงไปถามไงแต่ว่ากลัวสายไงว่ามีฆาตกรรมอะไรหรือเปล่านะฮะตำรวจเต็มเมื่อปกติตำรวจจะไม่มีนะตีสี่กว่านี่จะไม่มีตำรวจแถวนั้นก็เป็นการทำหน้าที่ของตำรวจเขาเราก็นึกว่าเราทำผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวฮะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงลึกกันกับคำพิพากษาประหารชีวิตฆาตกรในคดีข่มขืนฆ่าเด็กบนรถไฟนะครับรวมถึงเรื่องอื่นๆเรื่องการเมืองนี่เข้มข้นเลยวันนี้เดี๋ยวกลับมาครับ We'll be right back.